รีวิวไอศกรีมไก่ทอดปอมจากร้านสเวนเซ่นเดี๋ยวก่อนรีวิวผมจะเล่าอะไรให้ฟังไอศกรีมตัวนี้นะมันทรมานทรกรรมพี่มากเลย huh? ไปซื้อรอบแรกรอบที่มันเปิดทดลองตลาดไก่ติมไก่ทอดอะครับหมดแล้วค่ะลูกค้าใช่หมดตั้งแต่วันแรกที่มาเลยแล้วไม่มาใหม่อีกหรอของเข้าวันไหนไก่ทอดของเข้าค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าวันไหนค่ะขายดีขนาดนั้นเลยขายดีใช่ไหมทิ้งเบอร์ไว้ไหมคะถ้าของเข้าแล้วจะโทรไปก็ดีนะหลายวันต่อมาอ้าวต้องรีบมาดักซื้อก่อนร้านเปิดเนี่ยเดี๋ยวพวกเอาไปหมดอดกินอีกเปิดแล้วผมรับ4ชิ้น2เซตฮะเดี๋ยวผมซื้อแล้วผมฝากไว้ก่อนได้ป่ะผมต้องไปซื้อไก่จริงด้วยเดี๋ยวมันละลายมีน้ำแข็งแห้งไหมฮะค่ะลูกค้าเดี๋ยวจะแพ็คได้ไอซ์ให้นะอ๋อเยี่ยมเลยครับผมขอบคุณครับอุ้ยใจเหมือนกันนะใจอยู่นี่มันต้องกล่องนี้ไม่ละลายแน่นอนใส่น้ำแข็งแห้งมาพร้อมเปิดแอร์ช่ำๆเลยปกติไม่เคยเปิดขนาดนี้นะหนาวตายกันแน่เหมือนกันน้ำก็ท่วมอีกโอ้โหชีวิตกล่องนึงเนี่ยมี2ชิ้นพี่ซื้อมา2กล่องนะครับซื้อมา2ชุดชุดละ149บาทราคาขนาดนี้พี่ว่าซื้อไก่ทอดจริงๆกินจะอิ่มกว่าแล้วเป็นชุดไหนดีครับเอาไก่ทอดที่หน้าตาให้คล้ายไอติมร้านนู้นน่ะเอามา4น่อง4น่องครับเพื่อให้ชัวร์พี่มีไก่ทอดจริงมาด้วยนะครับโอ้ต้องเสียเงินไป KFC เพื่อให้มันชัวร์ไงว่าเฮ้ยมันเหมือนกันจริงหรือเปล่านะไก่ทําปลอมมานะครับมันเหมือนไก่จริงมากน้อยแค่ไหนนะถ้าดูกันคนละทีอ่ะมันคล้ายไก่อยู่แต่ถ้าเอาของจริงมาเปรียบเทียบกันอ่ะแม่งคนละเรื่องเลยไก่เลยมันกลมๆอย่างงี้วะอันนี้เขาใส่น้ําแข็งแห้งมาให้ด้วยนะครับมันจะเป็นซองแบบนี้แล้วมีน้ําแข็งแห้งพกมานะลองข้างบนข้างล่างอันนี้ดีอันนี้พี่สันชอบนะครับเดี๋ยวเรามาผ่าพิสูจน์กันนะอันนี้ไก่จริงนะครับวางไว้ไก่จริงมันก็จะเย็นด้วยเราไม่ต้องกลัวกระดูกนะเพราะว่ามันไม่มีนะครับเราจะมาผ่าพิสูจน์กันนะว่าข้างในมันเป็นยังไงโอ้โหมันแข็งเหมือนกันนะมันเดี๋ยวมีสเต็กคุณปู่พี่มันเหนียวนี่ข้างในเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมเอ้ยมันเหนียวใช้ได้ไอ้ตรงแกนกลางอ่ะที่มันเหมือนกระดูกอ่ะมันคือช็อกโกแลตไม่ต้องสงสัยนะครับนะช็อกโกแลตแน่นอนจะเป็นแบบนี้ไอ้ข้างนอกเนี่ยกรุบกรอบเนี่ยมีรสหวานๆนะฮะนะหลังจากที่เราผ่าพิสูจน์กันแล้วนะครับพี่ซันจะจินตนาการรสชาติก่อนที่จะกินนะพี่ซันว่ามันรสชาติเหมือนไอศกรีมทั่วไปนี่แหละนะครับมันขายแค่รูปลักษณ์เฉยๆก็คือว่าขายแค่ตัวกิมมิคที่ปลอมมาเป็นไก่ทอดนะฮะคิดอย่างนั้นนะเดี๋ยวความจริงเป็นยังไงว่ากันอีกทีเราลองชิมดูก่อนนะฮะเย็นพี่ซันไม่ได้กินไอศกรีมนานแล้วไม่คิดว่ากลับมากินอีกครั้งหนึ่งต้องมากินไอศกรีมพี่เลนนี่ส่วนสำหรับแบรนด์สเวนเซ่นเนี่ยนะฮะพี่ซันเคยเข้าไปกินในร้านมันไม่กี่ครั้งไม่ใช่แฟนของแบรนด์นี้นะฮะโดยส่วนตัวไปกินเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไม่ถึง10ครั้งนะครับและทุกครั้งมีความไม่ประทับใจนะพี่ซันรู้สึกว่าไอศกรีมมันไม่ค่อยเย็นอ่ะอาจจะเป็นพวกพาเฟ่อะไรพวกเนี้ยบานาน่าสปิดอาจจะไปกินพวกนั้นรู้สึกมันไม่ค่อยเย็นแต่ตัวเนี้ยมันเย็นอยู่ถ้าไม่เย็นนี่มันละลายแน่นอนนะฮะกรอบนอกนุ่มในให้รสสัมผัสคล้ายไก่ทอดไหมไม่นะไม่รูปลักษณ์คล้ายๆไก่ทอดอะไรมันกลมๆอย่างนี้วะไหนลองแกะอีกอันนึงดูดิเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นอีกอันนึงเหมือนกันนะว่ารูปลักษณ์มันทำออกมาเหมือนกันหรือเปล่าน่ะรูปร่างมันคล้ายๆกันนะ
มันอาจจะไม่ได้ใช้มือพิมพ์มันอาจจะมีแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับอาจจะมีเครื่องปั๊มนะเป็นแม่แบบอยู่นะครับรสชาติมันหวานแต่ว่าไม่หวานมากข้างนอกไอ้ตัวที่กรุบๆกรอบๆอ่ะที่มันทำเรียนแบบคล้ายๆแป้งชุบทอดของไก่ทอดจริงๆอ่ะมีลักษณะเหมือนเกล็ดขนมปังเนี่ยนะมันมีรสหวานด้วยนะคุณผู้ชมมันมีรสหวานด้วยแล้วไอ้ตัวเนื้อครีมข้างในนะที่เป็นเนื้อไอศกรีมเนี่ยก็หวานซ้ำไปอีกนะครับแต่ทั้งหมดน่ะมันไม่ได้หวานมากเย็นฟันไม่กินไอศกรีมเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีเอฟเฟกต์ต่อรากฟันฟันพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพี่กลัวว่ากินไปกินไปมันจะมีปัญหาพอถึงเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเราจะไปหยุดตอนนั้นมันก็สายไปซะแล้วใช่ไหมเราต้องเลิกก่อนที่จะเสียหายนะครับนานๆที่กินไม่เป็นไรนะมึงอย่าทำออกมาอีกนะไอ้ของพี่เดนแบบเนี้ยโอ้ยทรมานทรกรรมคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนี้เห็นตอนคลิปวิดีโอนะน้ำท่วมแต่ก็ดีนะอากาศมันไม่ร้อนไอติมไม่ละลายนะพอกัดไปถึงแกนกลางมันเนี่ยที่เป็นช็อกโกแลตดำๆตรงแกนกลางที่มันทำเรียนแบบกระดูกไก่มีความแข็งเว้ยคุณผู้ชมให้รสสัมผัสคล้ายๆแท่งช็อกโกแลตแท่งให้จินตนาการนึกถึงกูริโกะประมาณนั้นแต่ว่ามันแน่นๆเป็นช็อกโกแลตแท่งดำปี๋เลยช็อกโกแลตไม่มีพวกแป้งอยู่นะเป็นช็อกโกแลตก็คือแข็งนุ่มเย็นแล้วก็แข็งตรงแกนกลางอีกทีนึงสัมผัสเป็นแบบนั้นหวานแต่ไม่หวานมากเนี่ยแกนกลางมันคุณผู้ชมดำๆอะไรไม่รู้นะมึงใส่อะไรไม่กูกินก็ไม่รู้เนี่ยแล้วมันก็ไม่มีส่วนผสมส่วนประกอบโดยประมาณอะไรบอกอยู่แล้วพวกไอศกรีมอย่างนี้นะก็ต้องเชื่อใจมันอะว่ามันดีพี่จันเอาแกนกลางออกมากินเพียวๆเพราะอยากจะรู้ว่ารสชาติเพียวๆของแกนกลางมันเป็นไงมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตคุณผู้ชมมีรสขมมีรสขมของโกโก้ไม่หวานซึ่งตรงเนี้ยดีนะครับกินหมดไปอันนึงละนะฟังคะแนนกันนะฮะวิธีการตัดสินใจได้ละสเวนเซ่นปลายชิคเก้นไอศครีมนะครับไอศครีมไก่ทอดปอมที่ทันเรียกมันว่าอย่างนั้นนะจากร้านสเวนเซ่นนะครับกินนะฮะกินไม่ได้เล่นกลิ่นอะไรนะครับไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะซึ่งดีแล้วนะครับกลิ่นให้ไป8นะครับเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนะรสชาตินะครับรสชาติพี่ทันว่ามัน nothing special นะให้ 8.5 นะครับให้ 8.5 nothing special นะรสสัมผัสนะครับรสสัมผัสให้ 9นะฮะรสสัมผัสเนี่ยสร้างสรรค์หลากหลายมากคุณจะไม่เคยได้รับรสสัมผัสแบบนี้จากไอติมร้านสเวนเซ่นหรือว่าร้านไหนก็ตามนะครับที่เป็นรุ่นอื่นนะฮะไอตัวเนี้ยมีรสสัมผัสที่แปลกนะครับตอนแรกมันจะกรอบแข็งร่วนกัดเข้าไปนะครับมันจะนุ่มส่วนที่เป็นเปลือกผิวติดกันกับไอ้ตัวที่คล้ายๆเกล็ดขนมปังปอมมันจะนุ่มหน่อยนะฮะพอเข้าไปเนี่ยมันจะนิ่มละลายนะเพราะเป็นเนื้อไอศกรีมพอไปถึงแกนกลางมันจะแข็งอีกทีนึงนะครับมันจะให้รสสัมผัสที่หลากหลายในปากก็สร้างความแปลกใหม่ได้นะครับแล้วก็ต้องพูดทุกคลิปนะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับรายการพี่ทันนะรายการนี้ไม่ได้ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่พี่ทันนำมารีวิวอย่างที่เห็นตั้งแต่ตอนต้นวิดีโอนะครับพี่ทันจ่ายเงินเองซื้อเองในฐานะผู้บริโภคนะครับก็จะเอามารีวิวให้ดูกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันรสชาติเป็นยังไงมันดีหรือเปล่าเพราะว่ามันฮิตมากนะตอนนี้มันทดลองขายตอนแรกหมดเร็วมากนะครับแล้วก็มันวางขายพร้อมกัน29ก็คือวันนี้วันที่พี่ทันรีวิวเนี่ย29เมษายนนะครับซึ่งถ้าพี่ทันรีวิวตอนนั้นอะคนที่ดูอะอยากกินจะซื้อไม่ได้เพราะมันไม่มีขายนะมันต้องขายวันนี้พี่ทันก็เลยเอามารีวิววันนี้แต่ว่าคลิปมันก็ออกวันอาทิตย์อยู่ดีนะครับลองอีกสักอันละกันนะครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะอันแรกผ่าพิสูจน์ไงอันนี้กินจริงนะฮะ
เย็นไปว่ามันไม่เย็นเมื่อก่อนกินไม่เย็นตอนนี้เย็นแล้วชิบหายแล้วกูจะเอาจานมาทำไมวะเนี่ยยังกัดไม่ถึงแกนกลางเลยเจอละแกนกลางแกนกลางแบบนี้สวยเชื่อว่าคอไอศกรีมหลายคนคงจะทราบเรื่องนี้นะครับน้ำเปล่าที่ไม่เย็นดีที่สุดนะครับคุณจะไปอุตรีสั่งเครื่องดื่มอะไรที่มันมีน้ำตาลเข้าไปอีกนะครับเลี่ยนมากพี่ซันเนี่ยยอมรับเลยนะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่คอไอศกรีมโดยตรงนะครับถ้าเป็นพวกเฟรนช์ฟรายฟาสต์ฟู้ดสแน็คน้ำอัดลมอะไรเนี่ยพี่ซันเอ็กซ์เพิร์ทมากนะแต่พวกไอศกรีมเนี่ยพี่ซันไม่ชำนาญนะครับทำไม่เป็นด้วยนะไม่ได้กินนานเย็นถามว่ากินแล้วมันจะอ้วนไหมไม่อ้วนหรอกเฮ้ยมันดึงออกได้มันดึงออกได้คุณผู้ชมนี่ฮะกระดูกไก่สายพันธุ์ใหม่นะยาวเท่านี้อะไรของมันวะเนี่ยสำหรับไอศกรีมไก่ทอดปอมเนี่ยนะใครอยากกินนะครับคุณจะไปซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่ดูรีวิวตัวนี้แล้วเอาไปตัดสินใจให้ดีนะลองคิดถึงความคุ้มค่าคุ้มเสียกับราคาที่ต้องจ่ายไปนะครับพี่การบอกเลยว่าราคามันแพงมากนะฮะแพงนะไม่แพง2ชิ้น149นี่นะครับเอาไปกินข้าวนะได้จะอิ่มกว่าหรือแม้แต่ไปกินไก่ทอดจริงๆนะครับแต่ถ้าใครคอไอศกรีมอ่ะเขาก็อาจจะยินดีจ่ายนะครับพี่สันไม่รู้เพราะพี่สันไม่ใช่คอไอศกรีมนานๆกินทีมันก็โอเคนะมาพบกันใหม่กับรายการรีวิวโดนใจไม่รับโฆษณาจะตายพี่สันเบียร์เดอะแมจิเชียนนะครับในช่องพี่สันทุกวันอาทิตย์20:30นะครับโดยประมาณนะพี่ซันรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วสำหรับรายการรีวิวโดนใจไม่รับโฆษณาแล้วก็รีวิวอันตรายต่างๆนะครับพวกขนมสแน็คอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับมันฝรั่งทอดกรอบอะไรพวกนี้นะพวกอาหารที่มันเป็นอาหารในยุคบริโภคนิยมนะครับเพื่อมาเตือนภัยกันนะครับว่าเราจะต้องกินอย่างมีสติแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพของทุกคนด้วยนะครับดูคลิปย้อนหลังได้กดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อให้พี่ซันทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า Until next time